มากันที่เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับปีนี้เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททเขาได้ส่งเสริมให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทยนะครับเขาเลยได้เปิดตัวแคมเปญใหม่นะครับที่ชื่อว่า unseen new chapters นะครับภายใต้แนวคิดปักหมุดมุมใหม่เปิดไทยมุมกว้างนะเพื่อที่จะเชิญชวนให้มีการโหวต25แห่งท่องเที่ยว unseen แห่งใหม่นะครับหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครับ โดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณ์นะครับรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศของทททนะครับท่านได้บอกว่า เป็นครั้งแรกนะครับที่ททนะครับได้จัดแคมเปญเชิญชวนคนไทยร่วมกันคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวนะครับแบบ unseen new chapters เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศให้เป็นไปได้ตามเป้าหมายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเลือกที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกันเป็นจนํานวนมากครับเขาเอาแหล่งท่องเที่ยว77แห่งนะจาก77จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยแล้วก็มาดูเรื่องของคุณสมบัติที่จะไล่เลียงกันไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสตอรี่มีเรื่องราวน่าสนใจ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากนักนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพหลากหลายและสวยงามมีระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดีและยั่งยืนภายใต้ BCG โมเดลนะี การเดินทางเข้าถึงได้สะดวกและไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนมาก่อนนะครับก็จะคัดเลือกมาให้กับนักท่องเที่ยวได้ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ของทททเว็บเว็บทัวร a สึมไ a o r g u n s e e n n e w s c h a p t e r s นะฮะโดยสามารถโหวตได้นะครับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึง18มิถุนายนก่อนที่จะมีการตัดสินให้เหลือเพียง25แหล่งท่องเที่ยวอันซีน โดยจะแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจากคะแนนการคัดเลือกของคนไทย20แห่งและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก5แห่งซึ่งจะมีการประกาศผลนะครับในวันที่27มิถุนายนนี้สำหรับกติกาการโหวตนะครับเขาจํากัดสิทธิ์เอาไว้ด้วยนะครับก็คือ1สิทธิ์ต่อ1น่คนขออภัยนะสิทธิ์หคนเนี่ยสามารถโหวตได้50สิทธิ์ต่อสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมซึ่งผู้โหวตจะได้ลุ้นรับรางวัลนะมูลค่ากว่า1ล้านบาท ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง25แห่งจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านทั้งอินฟลูเอนเซอร์นะครับในรูปแบบของมิวสิกสตอรี่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นนั่นเองครับ